ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ปลอ Channel ซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกสำหรับปีใหม่2021นะครับก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ทุกคนมาด้วยเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้จะเป็น9แนวทางการหนีออกจากบ้านเมื่อบ้านของคุณคือนรกจากเกม Hades มาเข้าเรื่องเลยละกันทิปส์ที่1ตอนเริ่มเกมเนี่ยตั้งเป้าในการเก็บกุญแจ Chronic Key ซะก่อนกุญแจม่วงๆที่ไม่ได้บอกเราแต่แรกว่าใช้ทำแมวอะไรจะเก็บไปทำแมวอะไรเนี่ยแหละใช้ในการเปิดช่องทางการอัปเกรดต่างๆของตัวเราเองเช่นกระจก Mirror of Night และอาวุธต่างๆพยายามเก็บให้มากที่สุดเพื่อปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างซะก่อนนะข้อ2เมื่อตายแล้วกลับบ้านก็หัดคุยกับทุกคนในบ้านด้วยนะการเกิดตายหนีแล้วก็วนเวียนคือคอนเซปต์ของเกมแนวโรคไลฟ์อย่าง Hades อยู่แล้วซึ่งทุกครั้งที่คุณตายเนี่ยเนื้อเรื่องใหม่ๆก็จะโผล่มาเรื่อยๆการสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครต่างๆจะทำให้คุณสามารถปลดล็อกโค้ดเด็กที่เอาไว้ส่องค่าความสัมพันธ์ของตัวละครซึ่งไอ้เจ้าโค้ดเด็กเนี่ยเราสามารถจะได้มาจากอะคิลิสและความสามารถของ Mirror of Night เนี่ยก็ได้จากการพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์กับนิกซ์เนี่ยแหละข้อ3ให้เนกต้ากับทุกคนอย่างน้อยคนละครั้งไอ้ขวดส้มๆกลมๆที่คุณได้มาจากการหลบหนีเนี่ยมันเป็นของขวัญที่ดีสำหรับทุกคนเลยนะซึ่งครั้งแรกที่เราให้เนกต้าไปเนี่ยทุกคนจะให้คีปเซกเป็นไอเทมที่ช่วยทำให้เราหนีออกจากบ้านง่ายขึ้นซึ่งเราขอแนะนำคีปเซก3ชิ้นนี่ก่อนเพื่อทำให้การหลบหนีง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็คือปลอกคอของเซอร์บิรุสนะครับที่ช่วยเพิ่มแม็ก HP นะครับในช่วงต้นเกมถือว่าเป็นของที่ดีมากๆฟันของสเกลลี่นะครับทำให้เราสามารถใช้สกิล Death Defiance ขึ้นมาได้อีก1ครั้งนะครับตายแล้วฟื้นน่ะถ้าอัพเต็มนะเพิ่มเลือดได้100หน่วยด้วยจัดว่าดีงามโคตรๆนะครับชิ้นนี้นะครับชิ้นต่อไปสุดยอดยิ่งกว่าสุดยอดนะครับ Evergreen นครนะครับของ Eurydice นะครับเพราะว่าในพื้นที่สุดท้ายของนรกแต่ละชั้นเนี่ยเราจะเจอกับบอสใช่ไหมซึ่งไอเทมชิ้นนี้ทำให้เราบล็อกการเดเมจของบอสได้5ครั้งไม่โดนเดเมจบอส5ครั้งเอาไว้ยืนแรกมึนๆน่ะโคตรแรงข้อ4อัปเกรดความสามารถในกระจกยังมีประสิทธิภาพพอพูดถึงทรัพยากรแล้วเนี่ยเราจะได้ Darkness มาซึ่งไอ้เจ้า Darkness หรือว่าลูกคริสตัลม่วงๆเนี่ยมันจัดเป็นทรัพยากรที่หาได้ค่อนข้างยากเราได้มาทีนะก็น้อยชิบหายเลยเราขอแนะนำสกิลที่ควรอัพตั้งแต่แรกๆก่อนเลย Death Defiance เรียบง่ายครับตายแล้วฟื้นไปต่อได้สบายๆนะครับ Greater Reflex นะครับการแดชที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเท่ากับการ Hit and Away ที่ดีเยี่ยมซึ่งอาวุธหลายๆชิ้นเนี่ยมีท่าโจมตีขณะพุ่งด้วยนะครับซึ่งมันทำให้การโจมตีเนี่ยลื่นไหลยิ่งขึ้นข้อ5ลำดับความสำคัญต่างๆข้อนี้ผมขอพูดอย่างจริงจังนิดนึงนะคือถ้าคุณอยากจะเอาตัวรอดไปได้ง่ายๆเนี่ยผมอยากให้จัดลำดับความสำคัญ3ข้อหลักๆนะมันจะช่วยคุณได้เยอะมากเลยข้อ1คือ Daedalus Hammer ซึ่งไอค้อนอันเนี้ยคือถ้าเจอค้อนนะวิ่งไปหาค้อนก่อนเลยครับมันคือความสามารถในการอัปเกรดออปชันหลักของอาวุธของเรามันมีหลายทางให้เลือกซึ่งเราเลือกให้มันเหมาะกับเพลย์สไตล์ของเราเลยแต่ว่าไอเทมชิ้นเนี้ยคือทำให้อาวุธของเราอ่ะมันเจ๋งขึ้นมากอย่างที่2ถ้าเป็นไปได้จงเลือกบุญที่มีสกิลคอลตั้งแต่เนิ่นแน่นอนครับเทพโอลิมปัสทุกคนรักคุณแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มอบสกิลดีๆให้คุณไงสกิลคอลเนี่ยเป็นสกิลแอคทีฟโดยการใช้ก็อดเกจทำให้เราสามารถเคลียร์ห้องได้ไวยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะของอาริสกับโพไซดอนที่ผมแนะนำเลยเพราะว่านอกจากทำเดเมจได้แล้วในช่วงเวลาที่ทำเดเมจนั้นเนี่ยคุณยังไม่ได้รับความเสียหายอีกด้วยโคตรคุ้มข้อ3 flat damage แรงกว่าเปอร์เซ็นต์เดเมจถ้ามีตัวเลือกระหว่างบุญ3บุญที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์เดเมจกับเดเมจเพียวๆเลยเนี่ยผมแนะนำให้เลือก flat damage ก่อนเพราะว่าจะทำให้เดเมจเราอะสูงขึ้นเยอะอ่ะข้อเราไปทิปที่6 house contractor โต๊ะข้างๆของ Hades ที่มีน้องเฉดยืนเป็นดักทริโอใส่หมวกกันอยู่3ตัวเนี่ยน้องเป็นไอ้เต้าเฉดที่น่ารักมูมิซึ่งน้องจะทำงานตามค่าจ้างมีตั้งแต่พวกพลอยเม็ดเล็กไปจนถึงเพชรเม็ดใหญ่นี่แหละค่ะที่ต่างจากดูซ่าน้อยของพวกเราที่ทำงานไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นแถมงานเยอะอีกด้วยวายน่าฉงฉานอ่ะกลับมาที่ผลงานของเต้าเฉดที่ช่วยเราได้เช่น Fountain Chamber Tartarus ที่ให้ห้องอาบน้ำเพื่อเพิ่มเลือดในด่านแรกนั่นเองหลังจากนั้นก็ปลดล็อก Regional Keepsake Collection เพื่อเปลี่ยน Keepsake หลังจากเจอบอสแต่ก่อนที่จะอัปเกรดได้ต้องพยายามหนีไปจนเจอห้องอาบน้ำซะก่อนนะไม่งั้นปลดล็อกไม่ได้นะข้อ7ใช้อาวุธทุกชิ้นให้คล่องก่อนที่เราจะเริ่มปฏิบัติการแหกนรกหนีออกจากบ้านในแต่ละครั้งจะมีอาวุธ1ชิ้นที่เพิ่มอัตราการดรอปไอเทมทรัพยากรให้มากขึ้นในแต่ละรอบด้วยถ้าหากเราใช้อาวุธได้หลากหลายเราก็จะแหกนรกได้สบายได้เงินไหลมาเทมาบ้านเราก็จะอัพไวได้ยิ่งขึ้น8ใช้ไททันบลัดอัปเกรดอาวุธตามเพลย์สไตล์ของเราหลังจากได้ไททันบลัดมาเราคงสงสัยว่าเอ๊ะเราต้องเอาไปใช้ตรงไหนนะไม่เห็นมีที่ให้ใช้เลยหลอกกันนี่ใจเย็นอย่าเพิ่งเล่นใหญ่
พราะจริงๆแล้วเราหยิบอาวุธตรงไหนเราก็แค่กดสำรวจอีกทีนึงทีนี้จะเปิดเมนูให้เราใช้ไททันบลัดแล้วในการอัพอาวุธแต่ละชนิดมันมีการอัปเกรดหลายอย่างแต่เราเลือกได้แค่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าชอบแบบไหนก็เอาเลือดของไททันที่น่าสงสารไปทาแล้วออกไปบวกคนที่ขวางทางแห่งนรกเราให้หมด9ไปต่ออย่ายอมแพ้แห่งนรกออกไปให้ได้นะวางแผนรัดกุมในการแห่งนรกแล้วแต่ก็ยังออกไม่ได้สู้นานๆมันบั่นทอนหัวใจเหลือเกินอ้าวใจเย็นท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งคิดมากนี่คือช่วงเวลาที่ทุกคนเก็บทรัพยากรกลับมาอัปเกรดทั้งบ้านทั้งความสัมพันธ์ทั้งอาวุธทั้งกระจกพออัปเกรดไปเยอะๆเดี๋ยวทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆแล้วการแห่งนรกจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไปคลิปนี้ทำมาจากประสบการณ์ตรงในการเล่นของพวกเราอาจจะไม่ได้ดีทั้งหมดแหละแต่เราก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นแนวทางในการช่วยทุกคนได้อย่างแน่นอนใครที่ชอบและอยากสนับสนุนเราเพียงแค่กดติดตามก็ถือเป็นการช่วยให้เราเติบโตแล้วหรือจะไปติดตามเราในไลฟ์เฟซบุ๊กตอน2ทุ่มครึ่งก็ได้สำหรับคลิปนี้คงต้องขอลากันไปก่อนกับคำพูดทิ้งท้ายเดิมๆว่าปรุยขอบคุณค่ะ